นี่อะไรมันเรียกว่าม.1ไม่กล้ามึงต้องอธิบายแล้วว่าแบบกุ้งจริงเนี่ยจะได้ปิดคดีอ่ะก็ม่อมาตั้งแต่ป.6ไงโอ้โหเหี้ยใช้คำว่าม่อมาตั้งแต่ป.6ไอ้สัสเจ้าแน่ดีกว่าเหี้ยมึงมันยังไงวะเอามึงเล่ามึงเล่าไม่ตอนนี้กูไม่อยากรู้แล้วกูอยากรู้เรื่องกุ้งจริงไงเนี่ยใช่ใช่มึงเล่ากูฟังหน่อยนี่มันเป็นเรื่องใหญ่ของเด็กม.1เลยนะเว้ยแบบเหี้ยเพื่อนมีแฟนอ่ะแต่เธอเป็นหัวหน้าห้องด้วยไงเออไม่เป็นหัวหน้าห้องความเป็นจริงแล้วไอ้กุ้งจริงเนี่ยไม่ใช่แต่ว่ากุ้งจริงเนี่ยมันมีเพื่อนชื่อพีมแล้วทีเนี้ยไอ้เหี้ยฟังกันดิแล้วทีเนี้ยไอ้เหี้ยคนที่มันมาส่องกูคนแรกอ่ะมาส่องตอนนั้นรู้สึกจะส่องจากในเมลมั้งใน MSN น่ะไปทีเนี้ยมันก็มาส่องกูแล้วมันก็เห็นน่ะว่ามีชื่อพีมกับกุ้งจริงกูเหมือนกูจัดไว้ที่เดียวกันน่ะนึกออกใช่มั้ยแกตะลุยเดียวกันอ่ะแล้วทีเนี้ยไอ้เหี้ยไฟอ่ะไอ้เหี้ยใครก็ไม่รู้นั่นเลยไอ้ไฟมั้งมันเห็นว่าชื่อกุ้งจริงกับมันเด่นกว่ามันเลยเอ๊ะกุ้งจริงไอ้สัสกุ้งจริงไอ้จริงไอ้เหี้ยแล้วก็เป็นคือประเด็นคือมันจำชื่อพีมไม่ได้แค่นั้นแหละมันก็เลยเรียกกุ้งจริงไอ้เหี้ยปิดคดีตั้งแต่ม.1สรุปไม่ใช่กุ้งจริงได้เลยวะไอ้เหี้ยอันนี้เดี๋ยวกูต้องเอาไปโพสต์ลงกลุ่ม IP สัตว์ปิดคดีไอ้เหี้ยปิดคดีกุ้งจริงเอ้ยมันต้องมีดิมึงยังจำได้เลยกูความจำกูดีเป็นบางช่วงไอ้เหี้ยกุ้งจริงแล้วมันจบยังไงพีมอ่ะกูกำลังหาชื่อมันอยู่มันดังอ่ะไอ้กุ้งจริงมันเคยเป็นเดือนเอ้ยดาวของมสบอ่ะโหเหี้ยมึงนี่แบบมึงแม่งเก็บตกสัตว์ไอ้เหี้ยไอ้เบฟอ่ะไอ้เบฟธนินอ่ะเออเออมันอยู่มสบไงแล้วมันอยู่เขาเรียกอะไรคณะเดียวกันแต่คนละเอกแล้วเจอกุ้งกิ้งเหรอเออมันก็เลยรู้จักกุ้งกิ้งด้วยตอนหลังอ่ะแล้วมันก็เออกูเจอกุ้งกิ้งแล้วแล้วไอ้กอกอ่ะสวยจริงเหี้ยสวยจริงกูเข้าใจแล้วทำไมสวยจังอะไรอย่างเงี้ยเหี้ยไม่มึงก็ได้จะติดกุ้งจริงดีกว่าเออใช่แต่เอาจริงทั้งทีมทั้งกุ้งจริงก็สวยอ่ะสวยทั้งคู่อ่ะอารมณ์เหมือนมันคบกันเกือบฟังไม่ได้ตอบแต่ก็มองหนึ่งเลยนะเดี๋ยวกูกำลังหาอยู่แป๊บนึงแม่งม.1คือถ้ามีผู้หญิงอยู่ในสตอรี่มันเป็นเหี้ยแบบคณะคนอื่นมากเออขนาดแบบขนาดกูมีแฟนทำมือถือกูยังรู้สึกชนะเลยอ่ะกูไม่เคยเล่าใครฟังเลยนะเออจริงจริงจริงมึงจำตอนที่เราไป10เทพได้ไหมแบบมันจะมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะที่เขาแบบทิ้งอีเมลไว้ให้ทุกคนเหมือนตอนนั้นที่ให้แลกอีเมลกันอ่ะชื่อว่ากูเปลดมั้งไอ้อีเมลกูเปลด @hotmail.com มั้งถ้าจำไม่ผิดนะเออคุ้นเว้ยเออไม่ตอบทีเนี้ยคือไอ้ตอนม.1อ่ะกูไม่ได้สนใจอะไรแต่ตอนม.2อ่ะกูแบบก็ลอง @msn เข้าไปเว้ยแล้วก็คุยกันเออถูกคอระดับหนึ่งก็เป็นแฟนกันทาง MSN ไอ้กูขอแทรกนิดนึงกูเจอ IG กุ้งกิ๊งแล้วอ่ะเฮ้ยขอหน่อยเอามาดิเดี๋ยวกูไปแปะผมทักไปว่าผมเป็นเพื่อนกล้าคือ IG เขาไม่ได้ล็อกแต่ถ้ากูอ๋อเออใช่มึงบอกมาเป็นตัวอักษรต้องเปิดเองว่า GRUNG อะไรนะอะไรนะเดี๋ยวกูพิมพ์พวกไปเปิดไอจีกันเอาเองนะเขาไม่ได้ล็อกเออแล้วทำไมต้องแคร์ด้วยว่าเขาเห็นไอ้มึงเห็นเขาเห็นมึงอะไรไม่ก็ถ้าเกิดแคปไปเขาก็รู้เลยว่ากูแคปเออพิมพ์มา
พิมมาพิมมาพิมมาพิมแล้วพิมแล้วพีอะไรอ่ะพิมในดิสคอร์ดอ๋อโอเคโอเคโหมันกรุ้งมันกรุ้งกริ้งเลยอ่ะไอ้เหี้ยตอนนี้อ่ะ P R U N G เฮ้ยกูเจออย่างไวอ่ะเขาก็คนติดตามเยอะอยู่ไอ้เหี้ยประมาณ 5,000 คนได้เหี้ยแม่เฮ้ยนี่คือกรุ้งกริ้งที่เรารู้จักแบบตอนม.1 เนาะเนี่ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเอาแล้วพีมอ่ะพีมอ่ะพีมกูไม่แน่ใจว่ะไอ้ยาคือมันชอบตั้งชื่อไอ้พีแปลกๆอ่ะไม่เคยเจอเปล่าวะทะเลด้วยว่ะไอ้ยาทะเลมันสุดยอดเลยว่ะรูปทะเลแล้วไอ้อันนี้นิดนึงเราตอนนั้นจบยังไงวะกับพีมกับกุ้งกิ้งเนี่ยเดี๋ยวกูว่าไอ้พีมกับกุ้งกิ้งมันต้องยังคบกันอยู่เว้ยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวกูต้องหาไอ้เหี้ยมั้ยหมายถึงคบเป็นเพื่อนกันไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยมึงจะอีเดียตเกินวะกุ้งกิ้งเขาเป็นแอร์โฮสเตสเจ็ดโดเออเพราะว่าต้องมีคนหนึ่งกันหนึ่งรอแป๊บเออไอ้เหี้ยแล้วมึงจะไม่ตอบคำถามกูจริงเหรอวะแป๊บนึงเด้เดี๋ยวกูกำลังติดใจเรื่องกุ้งกิ้งอยู่ครับเขาเป็นอะไรอยากเป็นเฮียกูอยากรู้จริงเออนั่นแหละกรุ๊ปเลดกูว่าน่าจะมีคนจำได้แบบใน IEP อ่ะกูว่าได้หลายคนทำไมมันมาแบบเรื่องกุ้งกิ้งได้ยาวขนาดนี้วะเฮียกูก็ติดใจไงเฮ้ยพูดถึงกุ้งกิ้งสมัยก่อนอ่ะไออันมันก็โดนแซวไหมครับตอนนั้นกับใครวะไม่จำไม่ได้แล้วเฮ้ยกูเจอแล้วไอ้เหี้ยพีหมอคนวันสุริเยนี่ไงกูเจอแล้วสุริเยนามสกุลเขาสุริเยเหรอเออสุริเยไอ้เหี้ยนามสกุลชื่อแปลกดีว่ะคุณไม่สวยไอ้เหี้ยแต่ว่าแม่งตั้งล็อกกว่าไอ้สัตว์อ้าวคือดูได้แค่ในระดับแบบหน้าลายเออเอามาเผื่อกูแบบฟอเข้าไปแล้วเขาจะฟอกูกลับเผื่อเดี๋ยวมึงดูตัวให้มึงเทียบระหว่างกุ้งกิ้งกับทีมไทยด้วยกันคาร์บอนวันเอสคาร์บอนวันนี่คือในไอจีเหรอเออไอจีจีเฮ้ยผมเห็นแฮทเทเลป๊อปฟอลโล่ทิ้งไปแล้วอ่ะเออดิเฮ้ยมึงมันมีคาร์บอนวันเอสหลายคนมากอ่ะอ๋อเจอแล้วติดตามโดยกุ้งกิ้งเนี่ยไอ้เหี้ยกูว่ากุ้งกิ้งสวยกว่าว่ะเออชอบผู้หญิงหน้าอย่างมากกว่ากูว่ากุ้งกิ้งสวยกว่าว่ะมันเลยจีบทีมไว้แล้วทีเนี้ยไอ้เหี้ยไปอ่ะมันก็ล้อเพราะว่ามันจำชื่อทีมไม่ได้ทีมมันชื่อโหลนั่นแหละกุ้งกิ้งไม่โหลเหรอไอ้เหี้ยเพื่อนปฐมกูก็มีชื่อกุ้งกิ้งเนี่ยแต่ว่ามันเขาเรียกอะไรมันติดปากกว่ามันจำแล้วมันเข้าหัวกว่าเนี่ยกุ้งกิ้งคนไหนวะของเราต่อของเราต่อแค่นั้นแหละจบแล้วมีอะไรเอาไอ้เหี้ยแล้วมันก็ไม่เจอไม่แล้วมันจบยังไงไอ้ตอนประถมตอนมัธยมมึงอ่ะมึงยังไม่ตอบกูเลยไอ้เหี้ยอ๋อเออว่ะลืมทีเนี้ยคือตอนแรกกูก็ไม่รู้ว่ากูจะไปรู้จักไอ้สองคนนี้ยังไงในประถมมันก็ฮอตอ่ะเรื่องเนี้ยคือตอนป.6 อ่ะป.สุดท้ายอ่ะกูอ่ะได้อยู่ห้องเดียวกับมันแต่กูก็ไม่รู้จะเข้าไปคุยไงกับมันยังไงดีเหมือนกันไอ้เหี้ยมึงตื่นเต้นใจสั่นเลยป่ะเออวิชาการงานเว้ยวิชาการงานพวกการงานวิชาการงานต้องแบบเย็บผมเย็บผ้าเนี่ยเออแบบว่าเย็บสักร้อยเหี้ยอะไรงานสิเออฟังอยู่กูก็ตั้งใจฟังเนี่ยทีนี้กูก็ฟองไงฟองทำเป็นร้อยไม่เป็นนี่อ่ะมึงร้อยไม่เป็นจริงๆไอ้เหี้ยมึงไม่ต้องฟองไอ้สัตว์ทีนี้กูก็เอาไปให้กุ้งกิ้งไอ้พวกผู้หญิงมาทำให้งานที่บ้านเออแล้วดูขึ้นใหญ่ดีอะไรเงี้ยขี้เกียจทำอะไรเงี้ยจะไปเตะบอลแล้วอะไรเงี้ยไอ้เหี้ยอะไรสัตว์เหี้ยไม่โรแมนติกเลยทีนี้ก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยวเลี้ยงขนม5 บาทโอ้
โอ้5บาทได้เหรอวะหมดกันกุ้งกิ้งกูเอ้ยไม่ใช่ทีเดียวทีเนี้ยมันก็ทำให้เลยคนที่ทำให้คือไอ้กุ้งกิ้งก่อนแล้วทีเนี้ยมาไอ้งานตอนปิดท้ายมันต้องใช้แม็กเว้ยมันต้องใช้แม็กกระดาษแม็กโปรแล้วแม่งเสือกแม็กแม็กแล้วไปโดนนิ้วตัวเองเหี้ยแม็กไงก็ไม่รู้อีกไอ้เหี้ยมันเลือดไหลไอ้เหี้ยมันว่าผู้หญิงไงน่ะว่าพอเลือดไหลเสร็จปุ๊บเนี่ยเลือดไหลเสร็จปุ๊บกูก็รีบแบบไอ้เหี้ยกระทองแล้วจัดกูก็รีบดึงมือมาแล้วก็เอาผ้าเช็ดหน้าเข้าไปก่อนคุณผู้ชมโอ้โหนึกว่าเป็นต้องเท่ว่ะทำไมไม่อมอ่ะไอ้เหี้ยอย่ามึงพูดแทรกไอ้เหี้ยกูก็ตั้งใจฟังอยู่หลังจากนั้นเสร็จเพราะว่ามันก็เหมือนไอ้จิ้วอะไรเงี้ยขอบใจหน้าอะไรเงี้ยคือนี่คือกุ้งกิ้งหรือพีมไอ้เหี้ยกุ้งกิ้งนี่เนี่ยกล้าโหมึงได้แล้วเนี่ยแล้วหลังจากนั้นก็เลยได้คุยกับไอ้กุ้งกิ้งไอ้พีมมาเอาแล้วพีมมันมาตอนไหนวะกูยังเจอแต่กุ้งกิ้งไหนเหี้ยต้องเพื่อนมันเนี่ยใช่โอเคแล้วมึงจะทำของให้ใครนะพีมหรออะไรวะที่มึงจะทำของให้ใครอ่ะทำของเหี้ยเหรอก็บอกว่าวิชาการงานไอ้เหี้ยอ๋อแล้วไงต่อนั่นแหละแล้วหลังจากนั้นก็เลยเล่นไปเรื่อยจ้อแจ๊เอาตอนจบอ่ะก็คือไม่ได้คบไม่ได้เหี้ยอะไรกันโอเคไม่ได้อะไรขนาดนั้นแล้วคุยแลกเปลี่ยนไปเรื่อยอะไรเงี้ยอ๋อโอเคผู้สาไงรู้จักไหมโอเคกูตามจีบต่อเลยใช่ถ้ารู้ว่าขนาดนี้ใช่ไหมเออเฮียไม่ให้มึงหลอกไอ้ปัดเฮียโอเคกูบอกเฮ้ยกูกิ้งไหนวะกูเออเป็นนะตามเรื่องนานแล้วเนี่ยเฮียคือชื่อมันของมากเลยฮะพวกมึงก็ล้อกันไปเรื่อยไม่คือตอนนั้นใครยังจะไปสนใจวะแค่ชื่อมันฮาๆกันนั่นเองถูกต้องมึงลองแบบมากกว่านี้สักเราอายุมากกว่านี้สัก 3-4 ปีอ่ะอ่ะโอเคจบไอ้เหี้ยเรื่องกุ้งกิ้งไงสัสนี่กูถึงขั้นแบบต้องเรคคอร์ดเลยอ่ะไอ้เหี้ยจริงเนี่ยเนี่ยแหละเดี๋ยวกันแบล็กเมลแล้วอ่ะเอาไอ้เหี้ยเราไม่ได้พูดอะไรแบบผิดกับเขาป่าวะเลอะฟังได้ไงวะเขาไม่รู้ว่าเป็นมึงหรือมั้งไอ้ยิกาเออเฮียคนฟังคนจริงแล้วออกไปกันไม่ก็ออกจะดังคนฟังช่องกูอยู่10คนเนี่ยใครจะไปรู้ว่ากุ้งจริงไหนเดี๋ยวสักพักนึงรายการกูออกไปแล้วแบบตอนนี้มันกลายเป็นไวรัลขึ้นมาในฮาแล้วมึงไงมันต้องเป็นกระแสนะเว้ยต้องเอาไอจีไม่รู้ถ้ามึงอยากดังมึงอาจจะเอาไอจีแปะไว้ก่อนเออกูไอจีกุ้งจริงแปะไว้แปะไว้ปังคลิปนี้เกี่ยวกับเธอคนฟังกันหมดไม่มีเฮียอะไรเกี่ยวกับกุ้งจริงเลยเกี่ยวกับผู้กูนั้นความรักสิบปีความรักสิบปีหลังจากนั้นช่องโดนฟ้องอีช่องโดนฟ้องอีเราไม่ได้เอาเราพูดไอ้เหี้ยเราคืออย่างน้อยเราไม่ได้แบบว่าอะไรเขาเราไม่ได้พูดในทางเสียหายเราก็บอกว่าเพื่อนเราตอนประถมเคยจีบอะไรอย่างงี้เฮ้ยกูก็ย้ำคำเดิมกูไม่ได้จีบกูจริงแต่ได้ก็ดีนะกูว่า